สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่2วันนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2554นะคะก็มาถึงวันศุกร์แล้วก็ศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันสำคัญซึ่งเด็กๆก็คงจะทราบดีนะคะวันนี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมเป็นวันสำคัญยังไงคะเด็กๆวันอะไรคะวันอะไรคะลูกวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้นักเรียนของคุณครูนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะแต่งกายแบบไทยๆผู้ชายก็แต่งแบบไทยๆผู้หญิงก็แต่งแบบไทยๆน่ารักดีนะคะใครคิดว่าตัวเองแต่งตัวมาสวยวันนี้นะคะเมื่อเราแต่งตัวสวยเราก็ต้องเป็นไงคะลูกเราก็เป็นไงทำตัวให้เหมาะสมนะวันนี้เป็นวันภาษาไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าให้มีความสำคัญกับวันภาษาไทยก็เลยทางราชการก็เลยกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยเพื่ออะไรคะทำไมถึงกำหนดให้มีวันภาษาไทยเพราะต้องการให้เด็กๆ เป็นยังไงคะอ้าวใครตอบคุณครูได้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับภาษาไทยคะลูกอ้าวใครตอบคุณครูได้คะเพราะอะไรคะเอาใครจะเป็นคนเก่งวันนี้ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับภาษาไทยตอบมาสิลูกปลายทางตอบใหญ่เลยต้นทางไม่มีเลยเอาใครไม่มีเรียนมาแล้วลืมหมดแล้วเช้ามาฉันก็มาแต่งตัวมาโรงเรียนฉันไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมคะคืออะไรคะลูกทำไมเราถึงต้องใช้ภาษาไทยเพราะเราเป็นคนไทยนะคะใช้ภาษาไทยให้ถูกใช้ภาษาไทยให้ชัดเจนพูดให้ถูกต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องนะคะปัจจุบันนี้เด็กๆจะเห็นไหมคะว่ามีภาษาวัยรุ่นมากมายแสดงว่าภาษาวัยรุ่นหรือภาษาที่ใช้คำพูดกันถูกต้องไหมลูกเราควรจะใช้ไหมเช่นภาษาวัยรุ่นมีอะไรบ้างคุณครูตำหนินะคนที่ใช้ภาษาวัยรุ่นเนี่ยก็คือภาษาไทยจะวิบัติหมดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้คำพูดผสมคำต่างประเทศก็เป็นไงคะไม่ดีเพราะฉะนั้นเราใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเราใช้คำภาษาไทยแล้วชื่อบางคนก็เป็นคนไทยแต่บางคนก็เป็นไงคะไปเอาชื่อฝรั่งมาชื่อต่างประเทศมาผสมฟังแล้วไม่เหมาะกับคนไทยหน้าตาเราเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าเราก็ไปใช้ชื่ออะไรแปลกๆเช่นบางคนชื่อเล่นอะไรภาษาวัยรุ่นปัจจุบันนี้คุณครูฟังแล้วนะคะแม้กระทั่งการเขียนเพราะฉะนั้นเราเป็นนักเรียนประถมศึกษานะคะพอวัยรุ่นขึ้นมาเราก็หันกลับไปใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องคุณครูบอกเลยนะคะว่าไม่ถูกต้องแล้วก็จะติดเป็นนิสัยของเราใช่มั้ยคะบางคนใช้คำพูดอย่างเช่นว่าชิมิชิมิชิมิเนี่ยภาษาวัยรุ่นเนี่ยถูกต้องไหมคะเด็กๆว่าควรใช้ไหมภาษาเขียนภาษาพูดวิบัติหมดเพราะเรานำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาใช้เพราะฉะนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะทรงย้ำนักหนาว่าให้คนไทยเราใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องใช้คำพูดใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้องวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนเรียนคุณครูก็อยากเห็นเด็กๆสนุกสนานแล้วเราเรียนอย่างมีความสุขนะคะเราแต่งตัวไทยๆอย่างมีความสุขเพราะเราเป็นคนไทยเราเลือกที่จะใช้ให้ถูกกาลเทศะนะคะแล้วเราค่อยไปเรียนเนื้อหาสำคัญในวิชาภาษาไทยแต่คุณครูย้ำให้นิดหนึ่งนะคะเราแต่งตัวเป็นคนไทยเราก็หัวใจต้องเป็นคนไทยด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดยืนขึ้นวันนี้เราจะมาสนุกสนานในเสียงเพลงนะคะจัดแถว
ออกมาเลยค่ะวันนี้จะได้เห็นความสวยความหล่อของแต่ละคนของนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงห้องเรียนต้นทางของเราวันนี้ป.2 ทับ3นะคะนักเรียนปลายทางของเราก็สวยเก่งหล่อทุกคนนะคะทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดจัดแถวแถวที่1ยังไม่เรียบร้อยแถวที่2แถวที่3แถวที่4ทั้งหมดตรงนิ่งเลยนะคะวันนี้ใครจะหล่อเนี่ยใครจะสวยก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละเป็นคนทำเป็นคนปฏิบัตินะคะเต้นให้สุดฝีมือเลยวันนี้ร้องไปด้วยเต้นไปด้วยนะคะไปด้วยกันลูกเต้นได้สุดฝีมือเลยมีพระอาทิตย์แลบลิ้นด้วยนะคะพระอาทิตย์แลบลิ้นไม่น่ารักลูกไม่น่ารักนะคะเป็นไงคะพระอาทิตย์แต่ละคนเป็นไงละพระอาทิตย์ของคุณครูวันนี้นะคะทำไมนะสมพงษ์ว่าอะไรครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บางคนแลบลิ้นให้ด้วยนะคะครูเห็นแล้วนะคะไม่น่ารักนะลูกเพราะว่าเราเป็นไงคะเราเป็นเด็กหน้าตาน่ารักและพอกิริยาไม่ยิ่งน่ารักเนี่ยน่าดูไหมคะไม่น่าดูนะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆของคุณครูนักเรียนป.2 ทับ3เป็นห้องเรียนต้นทางนะคะเราจัดกิจกรรมวันภาษาไทยภาคบ่ายนะคะวันนี้นักเรียนทั้งโรงเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยในภาคบ่ายก็คือเที่ยงครึ่งนะคะท่านผู้อำนวยการชัยยุทธแสนนามวงจะมาเป็นประธานในวันภาษาไทยของเราเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ได้ร่วมกิจกรรมทุกคนนะคะภาคเช้านี้เราเรียนปกติไปก่อนภาคบ่ายเราก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูมีข่าวมาฝากอีกแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะข่าวคนไทยเศร้าทั้งประเทศนะคะซึ่งเด็กๆได้ติดตามดูข่าวแล้วนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างมาดูภาพพร้อมๆกันลูกวันนี้คุณครูจะเล่าจากภาพหนังสือพิมพ์นะคะเพื่อให้เราได้มีความรู้และก็สามารถที่จะนะคะติดตามข่าวสารโดยเฉพาะโรงเรียนวังไกลกังวลนั้นนะคะเราถือว่าเราเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวังเพราะฉะนั้นคุณครูเองก็ต้องปฏิบัตินะคะในการ1แต่งกายไว้ทุกนะคะแต่งกายไว้ทุก
ลดธงครึ่งเสาเพื่อนะคะระลึกถึงพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระพักตินีเธอนะคะเจ้าฟ้าเพชรรัตน์มาดูภาพกันค่ะเด็กๆเราจะได้คุยกันแล้วก็นี่ก็เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเคลื่อนพระศพอาทิตย์ทรงกรดวันนี้เราจะมาดูภาพด้วยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จในการพระราชพิธีส่งน้ำพระศพและทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพักตินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสมาโสภาพันนวดีจากนั้นนะคะทรงทอดพระไตรเดชพระสงฆ์85รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะมาดูภาพกันอีกนิดนึงลูกนี่ก็เป็นภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในพิธีพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนะคะเด็กๆ ดูข่าวปะคะเมื่อคืนนะคะเมื่อเราดูข่าวเราก็จะได้เห็นถึงพระราชพิธีเกี่ยวกับนะคะการที่คนไทยจะได้ร่วมสักการะและก็ร่วมน้อมระลึกถึงนะคะคุณความงามความดีของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็สามารถที่จะนะคะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอาทิตย์ทรงกรดนะให้ดูนิดหนึ่งเคลื่อนพระศพพระอาทิตย์ทรงกรดนะคะให้เด็กๆ ดูเมื่อวานนี้ทรงพระศพนะคะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขณะเจ้าพนักงานเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าพักตินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะพระที่ทรงกรดเป็นเรื่องราวที่เป็นไงคะลูกเป็นเรื่องราวที่แปลกนะคะแปลกประหลาดถ้าเห็นถึงอะไรคะความในพิธีที่เราไม่เคยเห็นแต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นก็มีสิ่งที่คาดไม่ให้เราเนี่ยคาดคิดในสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ร่วมไว้อะไรพระองค์ท่านด้วยมาดูภาพนะคะประมวลภาพถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเมื่อวานนี้ในหลวงและก็พระราชินีเสด็จร่วมพระราชพิธีนะคะคุณครูให้ดูภาพจากหนังสือพิมพ์นะคะวันนี้ทรงประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปเราก็จะได้เห็นนะคะว่าคนไทยนั้นแต่งกายไว้ทุกข์แล้วก็ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนะคะประชาชนมาดูประชาชนสิคะประชาชนก็ประสบนิกรโศกสลดก็คือมาดูนักเรียนโรงเรียนราชินีถวายสักการะพระศพนะคะนักเรียนโรงเรียนราชินีเป็นโรงเรียนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวังแล้วก็เป็นโรงเรียนของในพระองค์ด้วยนะคะจังหวัดจันทบุรีถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์นะคะแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสานี่ก็เป็นการ
ปฏิบัติของคนไทยเมื่อวานนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาสู่การเรียนการสอนของเรานะคะให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องราวที่เราควรจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเองก็ได้เรียนรู้ในช่วงชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะเรายังเด็กเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะเห็นนะคะความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ความสำคัญของประเทศชาติที่เราจะต้องช่วยกันวันนี้เรามาดูต่อนะคะเท่าความครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเด็กๆเรียนไปในเรื่องของตัวเรานะคะประวัติ